บทที่9การสอนลูกเองการสอนลูกเองหรือโฮมสคูลหรือบ้านเรียนบางครั้งก็ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากจนบางคนเกิดความกลัวขึ้นมาคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ยิ่งตอนนี้คนยังไม่ค่อยรู้จักว่าบ้านเรียนคืออะไรโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การศึกษาในหลายๆจังหวัดอาจจะไม่รู้ว่าการศึกษาทางเลือกที่พ่อแม่อยากจัดให้ลูกมันเป็นยังไงพอพ่อแม่เริ่มไปขอขึ้นทะเบียนทำบ้านเรียนก็จะโดนขู่บ้างบ่ายเบี่ยงบ้างไม่อยากรับจดทะเบียนเพราะเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคุณเรียนจบอะไรมาทำไมคิดจะมาสอนลูกเองการเป็นครูมันต้องร่ำเรียนหลายปีต้องมีความเชี่ยวชาญคุณไม่ได้จบทางนี้มาเดี๋ยวก็ทำให้เด็กเสียโอกาสเสียอนาคตโรงเรียนมันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนเอาลูกออกไปสอนที่บ้านเด็กจะเรียนไม่ทันคนอื่นนะเอาลูกออกจากโรงเรียนลูกจะไม่มีสังคมเด็กจะไม่มีเพื่อนคุณไม่จบปริญญาจะสอนลูกได้อย่างไรเหล่านี้คือคำฮิตๆที่เจ้าหน้าที่การศึกษาเขตในหลายจังหวัดจะโยนใส่เราและมันทำให้เรากลัวเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาว่าจะทำหรือไม่ทำดีคิดถูกหรือคิดผิดพ่อแม่หลายครอบครัวที่สนใจทำบ้านเรียนแต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการศึกษาทางเลือกก็จะเริ่มไขว้เขวไม่มั่นใจเมื่อโดนคำถามเหล่านี้พ่อแม่หลายคนที่ศึกษามาดีมีข้อมูลมากจนตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนให้ได้ก็จะสู้เพื่อลูกไม่ยอมจำนนในหลายๆจังหวัดพ่อแม่กับเจ้าหน้าที่มีความเห็นต่างกันมากจนต้องมีเรื่องราวกันหลายครอบครัวถึงกับต้องฟ้องศาลปกครองเป็นคดีหลายคดีในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำถามทั้งหมดนี้คือคำถามของคนที่ยังไม่รู้ว่าบ้านเรียนคืออะไรใครไม่รู้ก็กลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้แต่ความจริงหลายคนสามารถทำได้บ้านเรียนคือการจัดการศึกษาทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งโดยเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียนเปลี่ยนจากพ่อแม่หรือทุกคนในบ้านและรอบบ้านให้มาเป็นครูห้องเรียนคือบ้านที่ทำงานหมู่บ้านโรงงานสวนทุ่งนาวัดโรงเรียนพิพิธภัณฑ์ป่าเขาและทะเลเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของโรงเรียนคำว่าการศึกษาทางเลือกสำหรับพวกเรามันคือการศึกษาที่ต่างไปจากระบบหลักเพื่อให้คนที่อยากมีทางเลือกได้เลือกสิ่งที่ต่างออกไปตัวอย่างการศึกษาทางเลือกในปัจจุบันก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเช่นการจัดการศึกษาแบบ Waldorf แบบ Montessori แบบ Summerhill แบบวิถีพุทธหรือแบบอื่นๆแล้วแต่จะคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องมาตัดสินใจเองว่าจะเอาระบบไหนมาใช้กับลูกของตัวเองหรือจะออกแบบการศึกษาเองเพื่อให้มันเข้ากับวิถีชีวิตของตัวเองก็ได้แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละครอบครัวการศึกษาทางเลือกในความหมายของพ่อแม่แต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนก็ต้องการให้เด็กเรียนเหมือนเด็กในระบบแต่เปลี่ยนเทคนิคการสอนเปลี่ยนเงื่อนเวลาในการเรียนไม่ต้องทำตามระบบมีการสอบมีการประเมินผลตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการแต่บางครอบครัวก็ตรงกันข้ามไม่อยากสอนตามรูปแบบของกระทรวงไม่ต้องการสอบวัดผลไม่สนใจเกรดหรือคะแนนแต่สนใจความสามารถว่าเด็กทำอะไรได้บ้างมากกว่าเด็กจำอะไรได้บ้างถึงตอนนี้ก็ยังมีความคิดที่แตกต่างมากมายในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐก็พยายามให้การศึกษาทางเลือกมีความหมายเหมือนกับการศึกษากระแสหลักเพื่อความง่ายในการสร้างมาตรฐานเดียวกันการศึกษาทางเลือกจึงยังเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างภาครัฐกับพ่อแม่ของเด็กเจ้าหน้าที่รัฐมีความฝังใจว่าการศึกษาต้องมีมาตรฐานเหมือนกันทุกคนทุกที่ทั่วประเทศจบออกมาต้องมีคุณภาพเหมือนกันหมดเหมือนกับผลผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่รู้ว่ามันทำไม่ได้เป็นความคิดที่ฝืนธรรมชาติแต่ก็ยังพยายามทำอย่างนั้นอยู่คำว่ามาตรฐานหมายถึงการทำเหมือนกันผลออกมาเหมือนกันวัดผลง่ายควบคุมง่ายการทำทุกอย่างให้เหมือนกันคือความงดงาม
เด็กตัดผมเหมือนกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันคือความงดงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงถึงการเชื่อฟังไม่ดื้อทำตามคำสั่งได้ดีพ่อแม่จำนวนมากเห็นว่าคนเราต่างกันไม่มีใครเหมือนกันทำไมต้องบังคับให้ทุกคนเป็นเหมือนกันการศึกษาทางเลือกคือความสามารถที่จะเลือกทางที่ต่างจากคนอื่นคำว่ามาตรฐานแบบอุตสาหกรรมจึงเอามาใช้กับระบบการศึกษาไม่ได้คนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันความหลากหลายหรือความแตกต่างคือความยั่งยืนงดงามและเป็นธรรมชาติทุกวันนี้การศึกษาทางเลือกก็ยังเป็นไปตามความหมายของรัฐทุกคนต้องเรียนรู้ไปตามหลักสูตรของระบบการศึกษาหลักเราเลือกแค่ว่าจะสอนเองหรือให้โรงเรียนสอนแต่หลักสูตรต้องเหมือนเดิมกับการศึกษาหลักขั้นตอนการเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากให้ไปติดต่อที่การศึกษาเขตที่ตัวเองสังกัดอยู่บอกว่ามาขอขึ้นทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเจ้าหน้าที่คนที่เข้าใจเขาจะแนะนำกฎระเบียบขั้นตอนให้เรามาศึกษาและให้เราทำหลักสูตรไปเสนอจากนั้นเจ้าหน้าที่เขตจะร่วมกันพิจารณาหลักสูตรของเราว่าเหมาะสมไหมถ้าเขาเห็นด้วยก็อนุมัติให้เรามาจัดการศึกษาให้ลูกได้เลยโดยถูกต้องตามกฎหมายหลักสูตรคืออะไรมันคือการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเราว่าเราจะจัดการศึกษาเพื่ออะไรมีวิชาที่จะสอนกี่วิชาสอนอย่างไรสอนเสร็จประเมินผลอย่างไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่บางเขตเขาจะมีแบบตัวอย่างมาให้เราดูเรื่องหลักสูตรคนที่ไม่คุ้นเคยกับการขีดเขียนๆอาจดูเป็นเรื่องยากที่จะเขียนเองส่วนคนที่มีความคิดก้าวหน้าอยากสร้างหลักสูตรเองที่ต่างออกไปจากระบบการศึกษาหลักนั้นจะทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ส่วนมากยังมีความคิดอยู่ในกรอบของระบบเดิมส่วนมากจะบอกว่าคุณเขียนยังไงก็ได้แต่ต้องอิงหลักสูตรแกนกลางคือต้องมี8วิชาหลักเสมอขาดไม่ได้เกินได้คำว่าการศึกษาทางเลือกสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมันก็คือการศึกษาทางหลักนั่นเองเพียงแต่เปลี่ยนคนสอนจากครูมาเป็นพ่อแม่หรือคนที่ไม่ใช่ครูเท่านั้นเองทางออกง่ายๆในเรื่องหลักสูตรคนที่เขียนไม่เป็นก็ไม่ต้องเสียเวลาเขียนคนที่คิดก้าวหน้าก็เขียนของตัวเองไปแต่อย่านำเอาไปเสนอถ้าเห็นว่าหลักสูตรของเราต่างจากหลักสูตรแกนกลางเราสามารถก๊อปปี้เอาหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วมาใส่ชื่อของเราตกแต่งเปลี่ยนแปลงบ้างตามต้องการแล้วนำเสนอได้เลยหลังจากได้รับอนุมัติแล้วเราก็สอนตามแนวทางของเราการก๊อปปี้หลักสูตรไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะหลักสูตรแกนกลางคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่บังคับให้เราทำตามนั้นแล้วเราจะไปเสียเวลาเขียนใหม่ให้เหมือนเดิมทำไมเวลาเจ้าหน้าที่พิจารณาก็จะได้ง่ายไม่ต้องใช้เวลามากเจ้าหน้าที่ระดับเขตเขาก็ลำบากใจเหมือนกันทำตามพ่อแม่ก็ขัดกับกฎระเบียบทำตามรัฐก็ขัดใจพ่อแม่เราควรเข้าใจและเห็นใจเจ้าหน้าที่ระดับล่างด้วยเวลาสอนเราก็สอนไปตามแนวทางของเราระบบของรัฐอาจจะมุ่งสอนเพื่อให้เด็กจำไปสอบเป็นหลักแต่เราสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจนำไปใช้ในชีวิตได้ช่วยเหลือตัวเองได้มีความสุขได้แม้เนื้อหาไม่ต่างกันแต่วิธีการสอนจะต่างกันต่างครอบครัวก็จะมีแนวของตัวเองที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของลูกซึ่งเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วพ่อแม่ย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นจากนั้นเจ้าหน้าที่เขตอาจจะมาเยี่ยมปีละครั้งหรือนัดเยี่ยมเป็นกลุ่มบางเขตอาจจะให้เด็กไปลองสอบดูการสอบก็เพื่อดูว่าเด็กพัฒนาไปถึงไหนเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยประเมินว่าเด็กเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่แต่คะแนนหรือเกรดที่ให้เด็กนั้นผู้สอนหรือพ่อแม่เป็นคนให้เป็นหลักเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยดูแลว่าเหมาะสมไหมหรือต้องปรับแก้ยังไงจึงจะเหมาะสมการมาเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พ่อแม่บางพื้นที่ต้องเตรียมใจเพราะเจ้าหน้าที่เขตจะมีความรู้มีทักษะที่ต่างกันมากบางคนไม่มีความเข้าใจในวิธีคิดและหลักการของการศึกษาทางเลือกเลยก็มีงานหลักของเจ้าหน้าที่บางคนคืองานธุรการ
น้อยคนที่จะได้เรียนรู้ว่า Waldorf คืออะไร Summer Hill สอนยังไง Montessori คิดยังไงนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนมากยังไม่เข้าใจจิตวิทยาในการพูดคุยกับเด็กด้วยหลายครอบครัวจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ต่างกันเช่นเจ้าหน้าที่มาในรูปของข้าราชการผู้มีอำนาจมาถึงก็ตัดสินนั่นนี่ออกคำสั่งแล้วจากไปบางที่ก็เอาแต่หลักเกณฑ์กฎระเบียบแข็งๆมาวัดทำให้เด็กกลัวและสูญเสียความมั่นใจที่สำคัญคือส่วนมากเจ้าหน้าที่จะมีความคิดแบบเก่าเน้นความจำเน้นการแข่งขันยึดเหรียญรางวัลเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จเน้นการแต่งตัวให้มีระเบียบเรียบร้อยครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งโกนผมเจ้าหน้าที่มาถึงถามคำแรกเลยว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำไมโกนหัวเจ้าหน้าที่ก็อาจจะคิดว่าเป็นการถามธรรมดาธรรมดาแต่พ่อแม่เด็กแทบจะตะโกนด่าไล่ออกจากบ้านไปด้วยความโกรธอย่างแรงเพราะพ่อแม่กำลังสอนเรื่องการเคารพผู้อื่นสอนเรื่องสิทธิเสรีภาพและการไม่ตัดสินผู้อื่นแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีวิธีคิดแบบเก่าไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจว่าโลกเปลี่ยนไปมากแล้วเขาเลยตัดสินว่าเด็กคนนี้อาจจะบ้าไปแล้วเป็นผู้หญิงทำไมต้องโกนหัวเป็นผู้หญิงต้องรักสวยรักงามอ่อนโยนเรียบร้อยทั้งที่เด็กเขากำลังเรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองเรียนเรื่องประชาธิปไตยเรียนรู้ถึงสิทธิของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และไม่เข้าใจคำว่าบูรณาการทั้งที่เขาพูดอยู่เป็นประจำไม่รู้จักคำว่าการสอนโดยเอาเด็กเป็นศูนย์กลางทั้งที่เป็นนโยบายของรัฐแล้วก็ตัดสินว่าเด็กปกพร่องในวิชาเรียนต้องปรับปรุงนั่นนี่พ่อแม่ในหลายพื้นที่อาจจะต้องเตรียมใจที่จะเผชิญด้วยสติเวลาเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมเพราะเจ้าหน้าที่หัวใหม่ที่เรียนรู้มาดีค่อนข้างจะมีน้อยแต่ก็ต้องเข้าใจอีกว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยเรายังขาดบุคลากรที่เข้าใจมาทำตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทนและต้องเข้าใจและเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมารับภาระที่ตัวเองไม่ถนัดเพราะรัฐยังจัดการไม่ได้นอกจากนี้พ่อแม่หรือผู้สอนต้องทำรายงานส่งปีละครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานไว้ว่าเราสอนยังไงประเมินยังไงให้คะแนนเท่าไรมีปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างพอครบ6ปีถ้าผลการเรียนที่ผ่านมาพ่อแม่ให้ผ่านตลอดเจ้าหน้าที่เห็นด้วยการศึกษาเขตก็จะจัดการออกไปประกาศการเรียนจบชั้นประถมให้เรียนจบม.3ก็จะได้ใบประกาศมัธยมต้นซึ่งใบประกาศนี้ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการมีสิทธิเท่าเทียมกับการจบจากสถาบันการศึกษาอื่นๆทุกประการขั้นตอนในแต่ละเขตนั้นมีความต่างในบางอย่างและหลายๆอย่างก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะทางภาครัฐยังไม่ได้จัดทำกฎระเบียบต่างๆออกมาคิดว่าอีกไม่นานคงจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะเรากำลังปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปประเทศกันการทำบ้านเรียนอาจจะไม่เหมาะสมกับทุกๆคนบางคนไม่ชอบสอนไม่ถนัดที่จะสอนบางคนไม่มีเวลาให้ลูกหาคนมาสอนแทนไม่ได้ก็ไม่ควรจัดการศึกษาให้ลูกเองหาโรงเรียนที่พอใช้ได้ให้ลูกไปเรียนตามปกติอาจจะดีกว่าแต่คนที่มีเวลาอยู่กับลูกชอบพาลูกทำนั่นทำนี่คนที่เป็นชาวไร่ชาวนาคนทำงานที่เอาลูกติดสอยให้ตามไปด้วยได้จะเหมาะสมกับการสอนลูกเองมากเพราะการสอนลูกเองโดยเฉพาะชั้นประถมไม่ใช่เรื่องยุ่งยากคนที่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถสอนได้ไม่จำเป็นต้องจบครูมาส่วนเทคนิคการสอนแล้วแต่ใครจะประดิษฐ์คิดค้นเองไม่ใช่สิ่งที่เกินความสามารถปกติเราสอนลูกเรื่องทฤษฎีวันละไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นเองนอกนั้นก็ให้ลูกได้เล่นสนุกสนานและทำงานกับพ่อแม่การเล่นและการทำงานถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมากกว่าการนั่งเรียนทฤษฎีเพราะทำให้เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างดีและมีความชำนาญในการทำสิ่งนั้นๆด้วยครอบครัวผมเพ็กกี้จะเป็นคนสอนหลักวิชาที่เราสอนแบบต้องมานั่งเรียนคือภาษาอังกฤษภาษาไทยและคณิตศาสตร์ส่วนวิชาอื่นๆเราจะพาทำนั่นทำนี่อย่างวิทยาศาสตร์เราจะพาเลี้ยงไก่ฟักไข่พาปลูกผัก
เด็กจะได้เห็นขั้นตอนจริงๆถ้าเรียนเรื่องไฟฟ้าเราพาเด็กทำไฟฉายจากถ่านแบตเตอรี่มือถือเก่าๆเด็กจะได้รู้จักว่าไฟมีขั้วบวกขั้วลบยังไงสวิตช์ทำงานยังไงทำเสร็จก็ได้ไฟฉายไปใช้เลยถ้าเป็นประวัติศาสตร์เราพาเขาไปเที่ยวที่ต่างๆที่เป็นโบราณสถานหรือหาการ์ตูนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้เขาอ่านซึ่งเขาจะชอบมากหนังหรือสารคดีดีๆมากมายในปัจจุบันที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องไปนั่งท่องจำในห้องเรียนสารคดีหลายเรื่องทำได้สนุกมากดูแล้วหยุดไม่ได้เราสามารถเลือกมาให้ลูกดูได้อย่างเหลือเฟือการพาลูกไปทำกิจกรรมต่างๆก็เป็นโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้หลากหลายวิชาจากสภาพจริงเราพาลูกไปเดินป่าปีนเขาขี่จักรยานเล่นเรือใบไปปลูกปะการังไปดำน้ำทะเลไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะไม่คิดว่าเป็นการเรียนแต่ความจริงมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างถ่องแท้และลึกซึ้งมากเพราะเขาได้ทำจริงได้เห็นจริงๆการทำให้เด็กทำโครงการอะไรสักอย่างก็เป็นเรื่องที่สนุกและเรียนรู้ได้เยอะเช่นลูกอยากได้เงินซื้อของเล่นเราให้เขาหาเงินเองโดยการทำขนมขายเองผมเคยพาน้องทานทำถั่วกรอบแก้วขายเขาได้เรียนรู้การชั่งตวงได้เรียนการบวกลบคูณหารได้เรียนการทำขนมได้เรียนการคิดหากำไรขาดทุนได้เรียนการขายจนได้เงินมาตามต้องการแค่การทำขนมอย่างเดียวเขาได้มากมายเกินคาดที่สำคัญคือได้ความภาคภูมิใจที่หาเงินได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ทั้งหมดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ความเชื่อมั่นมักเกิดจากความเข้าใจเสมอสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือการบังคับให้เด็กเรียนมากเกินไปเด็กจะไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเด็กจะเบื่อเครียดและจะมีพฤติกรรมชอบฝืนมากขึ้นใช้เวลาเรียนมากแต่ได้ผลน้อยการให้เด็กได้เล่นสนุกเพลิดเพลินทุกวันเวลาเรียนจะเข้าใจง่ายขึ้นไม่ต้องใช้เวลามากยิ่งถ้าเขาสนุกกับสิ่งที่เรียนยิ่งไปได้เร็วการเรียนเมื่อพร้อมคือหัวใจสำคัญในการสอนของเราบางครอบครัวเด็กอยู่ป.3กำลังสนุกกับคณิตศาสตร์แม่เลยสอนคณิตศาสตร์จนจบป.6ภายในปีเดียวแต่ภาษาอังกฤษเขายังไม่ชอบก็จะยังไม่สอนเด็กบางคนชอบร้องเพลงพ่อแม่จะให้เวลาร้องเพลงมากขึ้นคนที่ชอบกีฬาก็ฝึกเรื่องกีฬามากขึ้นซึ่งการสอนตามความสนใจของเด็กหรือสอนเมื่อเด็กพร้อมมันจะง่ายเร็วและสนุกสำหรับทุกคนซึ่งภาษาเทคนิคเรียกว่าการสอนโดยเอาเด็กเป็นศูนย์กลางนั่นเองในโรงเรียนเด็กจะมีเวลาเรียนจำกัดมากถ้าเด็กกำลังสนุกกับวิทยาศาสตร์พอหมดชั่วโมงเขาต้องหยุดเพื่อเรียนวิชาใหม่อาจจะเป็นภาษาไทยที่เขาไม่ชอบทำให้ความสนใจไม่ต่อเนื่องแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะได้เรียนถึง4วิชาทำให้อารมณ์การเรียนรู้ขาดตอนเหมือนกับการดูหนังถ้าดูให้จบได้คนส่วนมากจะดูให้จบเลยไม่มีใครอยากดูวันละ10นาทีซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6วันถึงจะจบเรื่องการบังคับให้เรียนมากๆจะเครียดถ้าความเครียดมากเกินไปก็นำไปสู่การเป็นโรคจิตโรคประสาทได้ง่ายความสนุกมันดีกว่าความเครียดมากทำไมต้องทำให้ลูกเครียดเครียดเราไม่ได้อะไรแต่ความสนุกทำให้เรียนรู้ได้มากกว่าผมเลือกความสนุกให้ลูกแม้ว่าบางวิชาเขาอาจจะไม่ดีเท่าไรช่างนั้นถ้าเขาจำเป็นต้องใช้หรือสนใจเมื่อไรเขาจะเรียนมันได้อย่างรวดเร็วเด็กอาจจะเรียนช้ากว่าคนอื่นในบางวิชาก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ครูเองก็ไม่ได้เก่งทุกวิชาอยู่แล้วเราไม่ได้แข่งขันกับใครเราเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความชำนาญเกิดความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้เองเราจะรีบไปไหนรีบเรียนมากๆแล้วไม่ได้อะไรแล้วจะรีบไปทำไมน้องทานอายุได้9ปีอ่านเขียนภาษาไทยได้พอสมควรอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเขียนได้พอสมควรคณิตศาสตร์ดีมากคิดได้เร็ววิทยาศาสตร์ก็ดีมากส่วนการออกกำลังกายการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดมีความสุขกับมันมากที่สุด
ว่ายน้ำเล่นฟุตบอลขี่จักรยานปีนเขาเดินป่าพวกที่ใช้แรงทั้งหลายเขาจะชอบมากเป็นพิเศษเท่าที่ผ่านมาผมพอใจกับการจัดการศึกษาให้ลูกมากเขาพัฒนาตัวเองได้เร็วมากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวทำให้เด็กมีชีวิตชีวามากที่เชียงใหม่กลุ่มเด็กบ้านเรียนจะเจอกันบ่อยมีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำทำให้เห็นการพัฒนาของเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนว่าก้าวหน้าเร็วมากเด็กพวกนี้จะคิดเก่งทำเก่งและเข้ากับคนอื่นได้ง่ายซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนทั่วไปมักคิดว่าเด็กบ้านเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ไปสอบที่ไหนเขาก็สอบได้กันเป็นส่วนมากหลายครั้งก็กวาดเอาอันดับต้นๆด้วยซ้ำไปครั้งหนึ่งมีค่ายเรียนเล่นเรือใบที่สัตหีบมีเด็ก60กว่าคนเป็นเด็กบ้านเรียน 6-7 คนปรากฏว่าเด็กบ้านเรียนกวาดรางวัลมาทั้งหมดเลยความกลัวที่ว่าเด็กบ้านเรียนจะไม่ทันคนอื่นจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเท่าที่เห็นมาพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองได้ดีที่สุดเสมอแต่ละคนจึงทุ่มเทให้กับลูกมากเด็กบ้านเรียนจะไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนข้อกังวลนี้ยิ่งเป็นความคิดที่ผิดมากเด็กที่ไปโรงเรียนต่างหากที่มีสังคมคับแคบเพราะห้องหนึ่งมีเด็ก 20-30 คนแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ากลุ่มละไม่กี่คนที่เป็นเพื่อนกันจริงก็ไม่กี่คนทั้งปีก็มีเพื่อนอยู่แค่นี้ยิ่งต่างคนต่างมีมือถือมีแท็บเล็ตเขาจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากกว่าอยู่กับคนอื่นมีเพื่อนก็เหมือนไม่มีต่างคนต่างไม่สนใจกันเด็กในโรงเรียนจึงเหงาโดดเดี่ยวมากหลายคนชอบอยู่คนเดียวไม่อยากสุงสิงกับใครอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้ทั้งวันแต่เด็กบ้านเรียนจะมีโอกาสไปเข้าค่ายต่างๆบ่อยไปทำนั่นทำนี่มีกิจกรรมเยอะมีเวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์น้อยและมีเวลาอยู่กับคนมากกว่าทำให้เด็กบ้านเรียนได้อยู่กับคนหลายวัยหลายอายุและมีเพื่อนมากพ่อแม่ของเด็กบ้านเรียนก็จะมีแนวความคิดคล้ายๆกันทำให้ฝึกสอนลูกไปในทางใกล้เคียงกันเด็กๆจะได้มีเวลาเล่นกันทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเด็กพวกนี้จึงมีเพื่อนเยอะมากโลกเขาจึงไม่แคบอย่างที่หลายคนคิดแต่ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่หรือผู้สอนด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้ลูกมีสังคมมีเพื่อนมากน้อยแค่ไหนวิธีการสอนของแต่ละครอบครัวนั้นแตกต่างกันเป้าหมายอาจจะต่างกันด้วยครอบครัวผมไม่ได้สอนความรู้ให้เด็กแต่เราสอนวิธีการหาความรู้ให้เด็กไปเรียนรู้เองเมื่อเขารู้วิธีการหาความรู้แล้วพ่อแม่จะเป็นเพียงผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุนหาวัสดุอุปกรณ์หาโอกาสหาแหล่งข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็พาเขาไปหาแหล่งข้อมูลเช่นพาไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆพาไปห้องสมุดหรือชวนคนที่ชำนาญเรื่องต่างๆมารู้จักกันทำกิจกรรมร่วมกันการทำบ้านเรียนยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนส่วนมากแม้เราจะมีกฎหมายหลักให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวได้มานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างที่ควรจะเป็นจากรัฐจนปัจจุบันก็ยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนออกมาว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างมีแค่กฎหมายหลักที่อนุญาตให้ทำได้เท่านั้นในสภาวะที่ยังไม่มีความชัดเจนอยู่นี้จึงเกิดความสับสนเกิดความไม่มั่นใจว่าจะทำยังไงกันดีทั้งในหมู่เจ้าหน้าที่ที่ต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้และในกลุ่มพ่อแม่ที่สนใจการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเองปัจจุบันมีเด็กๆที่จบการศึกษาในระบบนี้ไปหลายคนแล้วจำนวนคนที่สนใจทำบ้านเรียนให้ลูกก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเพราะคนเริ่มมองเห็นว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันตอบสนองความต้องการเด็กได้น้อยในขณะเดียวกันคนที่ทำอยู่แล้วก็สามารถสื่อสารข้อมูลให้คนทั่วไปได้มากขึ้นทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการศึกษาหลักรู้ว่าตัวเองมีทางเลือกทุกวันนี้คนที่ทำบ้านเรียนจึงไม่เหงาจนเกินไปมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันจัดการศึกษาให้ลูกมากขึ้นคนที่มีลูกอายุใกล้ๆกันอยู่ไม่ไกลกันอาจจะจัดการศึกษาให้ลูกด้วยกันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสบายขึ้นมากทีเดียวเช่น
รวมกันได้3ถึง4ครอบครัวก็เปลี่ยนกันสอนเด็กไปเรียนวันละบ้านสัปดาห์หนึ่งแต่ละบ้านก็จะสอนและดูแลเด็กแค่1วันเด็กเรียนสัปดาห์ละ3หรือ4วันก็เหลือเฟือแล้วแต่ละครอบครัวก็มีเวลาว่างมากขึ้นเด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศบ่อยขึ้นสนุกมากขึ้นในกรณีที่แต่ละครอบครัวไม่มีเวลาสอนกันเลยอาจจะใช้เงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจ่ายให้ทุกเทอมมาลงขันกันหาคนมาช่วยสอนโดยเราเป็นคนออกแบบการสอนให้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจการให้เด็กไปเรียนกับคนอื่นบ้างก็ช่วยให้พ่อแม่ได้ผ่อนคลายและเวลามีกิจกรรมที่เราสามารถฝากลูกไปกับครอบครัวอื่นก็เป็นโอกาสให้เด็กเรียนรู้การรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองโดยไม่มีพ่อแม่มายุ่งเกี่ยวด้วยช่วยให้เด็กเติบโตได้เร็วขึ้นการศึกษาโดยครอบครัวทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในการจัดการศึกษาให้ลูกแม้ครอบครัวที่มีเงินไม่มากก็สามารถออกแบบการจัดการศึกษาที่ดีและราคาถูกให้ลูกได้การศึกษาไม่ควรจะเป็นเรื่องยากหรือราคาแพงเพราะมันคือการพัฒนาคนที่จะมาสร้างสังคมให้เราอยู่ในวันข้างหน้ามันคืออนาคตของเราและลูกหลานเราหากเราจัดการศึกษาให้คนมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้อนาคตก็จะสงบสุขมั่นคงและยั่งยืน